ส่วนผู้ต้องหาคดีเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ยูฟันนะคะก็ยังคงถูกจับอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะตำรวจค่ะนำหมายสารเข้าบุคคลบ้านพักของเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ยูฟันอีก2รายย่านสายไหมนะคะขณะที่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตอนนี้จับกลุ่มได้แล้ว11คนส่วนที่เหลือยังอยู่ในระหว่างการหลบหนีค่ะพลตำรวจโทสุวีระทรงเมตตาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอังกูลคล้ายคลึงรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและเจ้าหน้าที่สืบสวนชุดยูฟันเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่61/169ซอยสายไหม48เขตสายไหมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบ้านของนายบุญส่งหรืออาเหลียงจึงทะเนศผู้ต้องหาตามหมายจับลำดับที่19แต่ไม่พบนายบุญส่งอยู่ในบ้านพบเพียงภรรยาคือนางสาวชนัญญาก้อนสิงห์ซึ่งแยกกันอยู่กับนายบุญส่งมา5ปีแล้วแต่ว่านายบุญส่งนั้นยังคงมารับส่งลูกอยู่ค่ะเบื้องต้นจากการสอบถามของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพบว่านางสาวชนัญญานั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกยูฟันโดยมีสมาชิกในเครือข่ายประมาณ20คนโดยอ้างว่าชวนมาแค่เพื่อนและในเครือญาตินะคะที่จะมาเป็นเครือข่ายแต่จากการตรวจสอบไลน์ของนางสาวชนัญญาพบว่าเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ที่ชื่อว่ายูฟันสุพรรณบุรีมีสมาชิกในกลุ่มไลน์กว่า100คนทางเจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวให้เป็นพยานในคดีนี้ค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่นะคะได้เข้าจับกุมนายอุดมอิ่มรัตนรักษ์ผู้ต้องหาลำดับที่20ที่บ้านพักในซอยสายไหม34จากการสอบสวนนายอุดมชัยอ้างว่าเป็นเพียงสมาชิกคนหนึ่งเท่านั้นและร่วมลงทุนกับบริษัทยูฟันมาตั้งแต่ต้นปี2557ในวงเงินจำนวน 35,000 บาทที่ผ่านมาชักชวนคนรู้จักให้ร่วมลงทุนกับบริษัทยูฟันจริงแต่ส่วนตัวไม่ใช่ระดับแม่ขายคนสำคัญค่ะขณะที่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจโทสวิระทรงเมตตาก็เปิดเผยว่าจากข้อมูลพบว่านายบุญส่งและนายอุดมชัยนั้นเป็นแม่ข่ายระดับ2ของบริษัทยูฟันซึ่งมีสมาชิกในความรับผิดชอบมากถึง 1,000 คนและยังพบว่าทั้ง2คนนั้นมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับไปได้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับคดีนี้ทางตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหารวม20คนจับกุมได้แล้ว11คนและอยู่ระหว่างหลบหนีอีก9คนค่ะ